ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันทุกสถานการณ์กับอาจารย์ลูลู่ยิปซีฟรีสไตล์และอาจารย์เต๋าลอตโต้สวัสดีค่ะหรืออาจารย์พิชยาค่ะค่ะอาจารย์ขาวันนี้อาจารย์จะมาให้หัวข้อเลขเด็ดหวยดังหรือหวยดีก็ได้เนาะค่ะดังก็ได้ดีก็ได้ดีเด่นดวงดังใครจะเป็นยังไงเนาะวันที่16ใช่ไหมของงวด16กันยายนนี้16กันยาใช่อาจารย์บอกท่านผู้ชมเลยมายังไงไปยังไงเนาะค่ะแนะนำตัวก่อนดีไหมคะได้ค่ะอาจารย์พิชยานะคะสอนโหราศาสตร์ไทยนะคะปกติเนี่ยจะสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะนะคะสาขาบางขุนนนท์สาขาบางขุนนนท์ใช่ค่ะเดี๋ยวเปิดคอร์สใหม่เลยใช่ค่ะท่านผู้ชมเลยเมื่อไหร่เอ่ยวันอังคารที่3ค่ะตุลาคมอังคารที่3ตุลาอันนั้นจะเปิดคอร์สคอร์สใหม่โหราศาสตร์ไทยชั้นต้นชั้นต้นนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะท่านผู้ชมขาเบอร์โทรแล้วก็จะมีชั้นกลางวันเสาร์ค่ะค่ะบ่ายโมงบ่ายโมงใช่ไหมคะค่ะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะค่ะค่ะแล้วอาจารย์รับสอนส่วนตัวด้วยแล้วก็ทำนายดวงด้วยพยากรณ์ส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะที่บ้านใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีทำเพจทำเพจค่ะฝากอาจารย์ลูลู่นิดนึงได้มีทำเพจที่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยแหละค่ะให้เลขเด็ดนะคะทำประจำมาเนี่ยนะคะจะให้ทุกงวดเลยนะท่านผู้ชมค่ะค่ะส่วนชื่อเพจอะไรนั้นเดี๋ยวจะบอกตอนจบค่ะหรือเซิร์ชใน Facebook อาจารย์ Facebook อะไรไม่ได้ค่ะ Facebook ไม่ได้จะเป็นชื่อเพจค่ะชื่อเพจยังไงค่อยแจ้งตอนจบได้ๆๆๆโอเคนะคะอาจารย์เลขเด็ดหวยดังมายังไงไปยังไงอาจารย์ได้ไหมเลยมั้ยคะค่ะยังไงก็อันนี้นะคะในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะหวยหรือสลากกินแบ่งนะคะรัฐบาลเนี่ยจะออกในวันเสาร์วันเสาร์นะคะวันที่16กันยายนเป็นวันเสาร์วันเสาร์นะคะทีนี้เลขเนี่ยคืออาจารย์จะให้เขาเรียกว่าที่มาที่ไปของตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหวยนึกขึ้นมาเองหรือหวยฝันคำนวณจากดวงดาวจะคำนวณจากอิทธิพลดวงดาวในโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยค่ะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะทีนี้ที่มาที่ไปใช่มันก็จะมีตัวเลขคือเลขเนี่ยนะคะประจำวันค่ะหวยออกวันเสาร์ค่ะตัวเลขประจำวันเสาร์ก็คือเลข7ค่ะใช่มั้ยคะตัวเลขประจำวันเสาร์คือเลข7ใช่ค่ะแล้วเขาเรียกว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะก็จะมีกำลังค่ะกำลังก็คือเท่ากับ10ค่ะนะคะอาจารย์ลูลู่เพราะฉะนั้นเนี่ย10 1มันก็จะมีตัวเลขก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับวันค่ะก็จะมีเลข7แล้วถูกมั้ยคะ7แล้วถ้าเป็นกำลังมันก็จะเป็น1กับ0ค่ะนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะไอ้7หรือ1กับ0เนี่ยมันเด่นมั้ยนะคะตามหลักของทิศทางของดวงดาวในวันที่หวยออกนะคะโดยที่เราก็จะมาพิจารณาจากเขาเรียกว่าดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้านะคะซึ่งมีอิทธิพลในวันที่หวยออกวันนั้นนะคะใช่ค่ะโดยที่ในราศีจักรเนี่ยนะคะในราศีจักรเนี่ยเขาเรียกว่าในช่วงนี้นะคะมันจะมีดาวใหญ่อาจารย์รู้ลูกขอทราบใช่ไหมคะทราบค่ะตอนนี้ดาวใหญ่อะไรที่ยกย้ายราศีมีอยู่สองดวงพฤหัสค่ะพฤหัสดาวพฤหัสนะคะก็คือเลข5กับดาวราหูก็คือเลขแปดราหูนะคะทีนี้เมื่อเวลาดาวใหญ่ยกย้ายราศีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะคะมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าราศีตุลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยดาวพฤหัสย้ายจากราศีกันเข้าราศีตุลนะคะซึ่งราศีตุลเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุลมค่ะนะคะแล้วเลข8ก็คือเป็นตัวแทนของดาวราหูเนี่ยเป็นไงย้ายจากราศีสิงห์ค่ะเข้าราศีกรกฎเข้ากรกฎซึ่งเป็นแม่ธาตุแม่ธาตุน้ำแม่ธาตุน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวเคลื่อนไหวคือดาวใหญ่ยกย้ายราศีอาจารย์ก็เลยมองว่างวดเนี้ยเลข5กับเลข8เนี่ยน่าจะมาใช่มั้ยคะคือเลข5กับเลข8น่าจะมาโดยเฉพาะเนี่ย
ในราศีกรกฎเนี่ยนะคะค่ะตามหลักวิชาของโหราศาสตร์ไทยนะคะก็คือเลข8เนี่ยจะอยู่ร่วมกับดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์ก็คือเลข2นะคะซึ่งในวันที่16นั้นน่ะดาวจันทร์เนี่ยเค้าเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรค่ะเกษตรก็เกษตรค่ะเกษตรก็คือราศีเค้าเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรของราศีกรกฎเป็นดาวจันทร์เพราะนั้นได้ตำแหน่งที่ดีทีนี้จันทร์เนี่ยพอเวลาคู่กับราหูค่ะราหูกับจันทร์คือ8กับ2เนี่ยค่ะเป็นคู่เป็นคู่สมพลได้มั้ยเป็นคู่สมพลเพราะบางทีอาจารย์รู้ๆก็8 2 2 2 8 2ด้วยค่ะนั่นน่ะทีนี้ก็เป็นการใบ้สักนิดนึงแต่มันเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงก็คือมันได้คู่สมพลทําให้มีกําลังช่วยเหลือเพราะฉะนั้นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลขที่เด่นเนี่ยมันก็เลยเป็นมี5ละค่ะมี5มี2มี8แล้วก็มี2อ่ะถูกไหมคะค่ะถ้ากับ3ตัวแล้วอย่างนี้10ได้ด้วยไหมอาจารย์เพราะมันกำลังของเสาแต่มันเป็นค่ะมันคือถ้าอันนั้นเนี่ยมันเป็นกำลังของวันนะคะซึ่งเราจะพูดกันเราจะพูดกันภายหลังได้แต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราพูดที่มาที่ไปของตัวเลขที่น่าจะมาก่อนค่ะก็คือเราได้เลข5ละค่ะนะคะเราได้เลข8ละแล้วก็เราได้เลข2ละค่ะต่อไปก็คือเรามาดูที่เลขตัวเลขอื่นๆก็คือดาวพระเคราะห์อื่นๆก็จะมีในราศีสิงค์ในราศีสิงค์เนี่ยจะมีดาวพระเคราะห์ตอนเนี้ยที่เคลื่อนเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวเข้ามาอยู่ในราศีสิงค์เนี่ยถึง4ดวงก็คือดาวอาทิตย์นะคะเลข1ดาวอังคารเลข3ค่ะดาวพุธเลข4และดาวศุกร์เลข6นะคะทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีว่า1กับ3เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคู่ศัตรูนะคะในหลักของวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าจริงๆ1ก็ได้ตำแหน่งเกษตรเหมือนกันค่ะเพราะเอิญว่าราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นภพเค้าเรียกว่าภพปุตตะพบปุตตะอาจารย์รู้จักไหมคะรู้จักค่ะพบปุตตะใหม่ๆหรือโชคลาภใช่แปลว่าการสิ่งโชคลาภซึ่งเป็นปุตตะไหนปุตตะก็คือจากลัคนาของดวงเมืองค่ะถูกไหมคะเวลาหวยออกเนี่ยดวงเมืองย่อมสำคัญถูกไหมคะเพราะว่าหวยออกจากรัฐบาลค่ะเพราะนั้นเลขสี่ตัวนี้อยู่ที่ท่านชอบแล้วค่ะว่าท่านชอบคือตัวไหนหนึ่งสี่1 3 3 4 6ถูกก็ถูกไงฮะ4ตัว1 3 6 3เนี่ยเป็นคู่ศัตรูคือเราเอาสลับให้หาใช่แต่เอาใกล้กันอย่าเอา1กับ3ใกล้กันไม่1กับ3เป็นคู่ศัตรู4กับ6เป็นคู่ธาตุน้ำเพราะนั้นคู่ธาตุน้ำเนี่ยย่อมให้ความเขาเรียกว่าเกื้อกูลกันมากกว่า1กับ3แล้ว3กับ6ก็เป็นคู่มิตรอีกค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเลขอะไรเด่นใน4ตัวนี้นะคะอาจารย์ก็มองว่าน่าจะเป็น6 6กับ4เป็น4ใช่ค่ะเป็น6เป็น4ค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลเนาะใช่ค่ะ6กับ4เป็น4ธาตุน้ำแล้ว1 4ได้มั้ยอาจารย์ก็ได้นะโอ้เอาเป็นว่าเอา6 4ก่อนนะแล้วอยู่ที่ท่านผู้ชมนะว่าเอาไปสลับหรือค่ะเอาไปพิจารณาค่ะพิจารณานะอาจารย์เขาก็ใบ้ให้แล้วนะจากดวงดาวนะคะข้าวทุกงวดนะคะของอาจารย์เต๋าลอตโต้นะค่ะอาจารย์ก็พิชยาค่ะอาจารย์ชื่อจริงพิชยาแม่นด้วยแล้วสำคัญที่สุดคือเลข6เนี่ยค่ะในวันที่หวยออกเป็นวันเสาร์ถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเลข6เนี่ยตามทักษะในวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเลข6เป็นสีของวันเลขของสีนะสีคือโชคลาภนะอาจารย์เนาะถูกต้องค่ะบอกที่มาที่ไปเนาะเป็นสีก็คือโชคลาภนะคะเพราะอาจารย์เขาคำนวณนะคะไม่ได้อย่างอื่นนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเน้นไปที่เลข6กับเลข4นะคะแต่ถ้าใครจะติดแปดนวมชอบ3ด้วยก็อีกเรื่องนึงแล้วแต่ละเพราะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะคะอาจารย์ลุงสำคัญค่ะค่ะทีนี้ต่อก็มาถึงดาวเกศเลข9เลข9เนาะพระเกศเนาะค่ะพระเกศเลข9เป็นไงพระเกศเลข9ตอนนี้ย้ายจากราศีตุลเข้าราศีกันนะคะเข้ากันนะย้ายตั้งแต่หญิงสาวใช่ค่ะย้ายตั้งแต่วันที่24สิงหาคมแล้วเดือนที่แล้วนะคะแต่ทีนี้พอเอิญในวันที่16เนี้ยเขาบอกว่าดาวเกศเลข9เนี่ยนะคะถ้าเทียบดูดวงในนะคะดวงในเนี่ย
ขาบอกว่าเลข9เนี่ยมันไปเล็งลัคนาเวลาหวยออกคือหวยเนี่ยจะออกประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะบ่ายสามโมงครึ่งถึงประมาณสี่โมงค่ะถึงประมาณสี่โมงเพราะงั้นเนี่ยลัคนาเวลาหวยออกเนี่ยจึงอยู่ที่ราศีธนูแล้วเลข9เนี่ยนะคะเผอิญในดวงในเนี่ยคือนวังจักรเนี่ยนะคะเขาจะเล็งลัคนาเวลาหวยออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมเพราะนั้นเลข9เมื่ออยู่ในราศีธาตุลมเนี่ยค่อนข้างมีกำลังนะคะเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งอุดใช่เพราะนั้นอาจารย์ก็เลยให้ความสำคัญกับเลข9ด้วยอันหนึ่งเพราะนั้นเท่ากับมีเลขอะไรล่ะอาจารย์เราลู่เมื่อกี้มี1มี4มี6มี3มี9ไม่ใช่มี5มี5 8 5มี8ล่ะ2มี2มี4มี4มี6มี6มี9มี9ที่อาจารย์ชอบอ่ะนะคะแต่ที่เหลือแล้วแต่คุณลองคิดลองคิดดูตามมี2มี8มี6มี4มี9นะคะ5 2 8 6 4 9นะคะไปผสมกันเอาเองใช่ไหมอาจารย์ทีนี้เรามายกไปเลยดีไหมค่ะนะคะก็คือเพจนะเพจใช่ไหมคะอาจารย์พิชยาหรืออาจารย์เต่านะคะตัวเลขตัวเลขนะคะที่อาจารย์เต่าคำนวณมานะคะท่านผู้ชมคะมี5มี2มี8มี4มี9มี6นะคะตัวเลขนี้นะคะเอาไปผสมวันที่16กันยายนกันยา60นี้นะคะโทรมากิ้งกั้งกันด้วยนะคะหาอาจารย์ลูลู่0994645841ด้วยนะคะขออาจารย์เต่าด้วยนะคะอาจารย์เบอร์อะไร0969455935ค่ะค่ะแล้วอันนี้ค่ะอาจารย์ชื่อเพจที่บอกไว้ตอนต้นเต่าลอตโต้นะอาจารย์พิชยานะแล้วก็ขีดเต่าลอตโต้นะคะลองไปเซิร์ชดูใน Facebook ใน Facebook นะแล้ววันนี้อาจารย์ลูลู่มีปู่ศรีสุทธโธกับแม่ย่าปทุมมานะคะปลุกเสกโดยท่านพระอาจารย์ครูบาชัยนะคะที่คำชะโนดนะคะค่ะแล้วก็โชคลาภบูชาแล้วมีเงินมียันม้าเสบนางอาจารย์มีสีแดงช่วยจับหน่อยนะคะสวยมากเป็นพุทธคุณนะคะเมตตามหานิยมพุทธคุณในทางที่ดีมากเลยค่ะปลุกเสกด้วยครูบาชัยนะคะมีอันนี้ไว้เนี่ยนะคะเวลาเสียงโชคเสียงลาภนี่ก็ใช่ค่ะจะได้ถูกหวยขอพรได้อาจารย์เพราะหนูเคยขอแล้วงวดที่แล้ว65อาจารย์ลูกขอเป็นของที่เคยคนที่เขาบูชาแล้วนะเขาถูก 105ครูบาชัยอันนี้ครูบาชัยปลุกเสกนะคะแต่เมื่อกี้อันนั้นคือคำชะโนดที่ปลุกเสกมาโดยครูบาชัยเหมือนกันนะอันนี้มี2สีนะคะ499เหมือนกันนะคะยันปู่ศรีสุทธโธนะเป็นล็อกเก็ตแล้วยันม้าเสบนางมีสีขาวกับสีแดงนะคะ499บาทในประเทศส่งฟรีนะคะ499นะคะค่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็มีค่าใช้จ่ายค่าส่งนิดนึงค่ะอาจารย์อาจารย์ลูลู่เดี๋ยวขอฝากอีกนิดนึงนะคะได้ค่ะคือเวลาจะเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะมันจะมีเคล็ดนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเคล็ดนิดนึงที่จะทำให้มีโชคมีลาภก็คือการโยกของปีนี้นะคะเขาบอกว่ายามหรือเวลาที่ดีเนี่ยคือช่วงเวลา6โมงถึง7โมงครึ่งนะคะนี่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยซื้อหวยนะคะในช่วงวันที่หวยออกก็ให้ซื้อช่วง6โมงถึง7โมงครึ่งในยามแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยซื้อก่อนวันหวยออกนะคะก็คือซื้อวันที่หวยออกไม่ได้ก็ซื้อก่อนวันหวยออกจะก่อน1วัน2วันอะไรก็ตามซื้อได้ทั้ง2เวลาก็คือ6โมงถึง7โมงครึ่งนะคะอันนั้นเขาเรียกว่ายามธงชัยยามธงชัยก็คือระบุวันแม่จันไม่ระบุวันค่ะระบุแค่เวลาแล้วก็อีกเวลานึงก็คือบ่าย3ถึง10โมงครึ่งค่ะซึ่งอันนั้นก็ต้องซื้อก่อนแล้วแต่ว่าจะซื้อถ้าต้องซื้อก่อน1วันถ้าซื้อบ่าย3ถึง10โมงครึ่งนะคะอันนี้เป็นยามที่เขาเรียกว่ายามอธิบดีนะคะเพราะนั้นก็จะใช้เวลาเนี้ยได้ไปตลอดเลยจนถึงประมาณกลางเดือนเมษาของพ.ศ. 2561ค่ะ
ันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสริมโชคเสริมเคล็ดให้กับผู้ที่ชอบเสียงเขาเรียกว่าฤกษ์งามยามดีนะท่านผู้ชมค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้แนะให้เราว่าเราจะถูกตรงนี้ตรงนี้นะเหมือนกับว่าเน้นทำให้มีกำลังที่จะอาจารย์เขาอุตส่าห์มาให้นะเลือกสิ่งที่ดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะอยากรู้มากกว่านี้ตรวจเช็คดวงชะตาโทรหาอาจารย์เต่านะได้แล้วก็อาจารย์ลูลู่ยิปซีฟรีสไตล์ได้อาจารย์ก็มีสอนด้วยทางเฟซทางไลน์นะคะลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ลูลู่0994645841แล้วก็สอนไพ่ยิปซีอยู่ที่ชมรมเจนสัตนารานะคะค่ะอยู่แถวตลิ่งชันนะคะค่ะส่วนอาจารย์เต่านะคะก็อย่าลืมไปพบกันได้นะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะเบอร์โทรศัพท์0969455935ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ลูลู่นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าป้ายเมื่อกี้ของอาจารย์ลูลู่464มันตกไปไหม464ไหม5841ไม่ตกใช่ไหมคะ4645841นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ